เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำอะไรอ้ายที่อยากมันก็หลอกอ้ายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้โอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญครับก็ขอสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการเสียงธรรมค้ำใจกับผมบอธรรมบุตรซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโทษภัยของการผิดศีลข้อที่3ซึ่งมีความโหดร้ายและน่ากลัวเอามากๆเลยครับในชื่อตอนที่ว่ามหันตภัยสุดโหดของผู้ประพฤติผิดในกามหลายคนในปัจจุบันนี้นะครับได้สร้างค่านิยมผิดๆโดยเฉพาะค่านิยมที่เรียกว่าการมีกิ๊กหรือคบซ้ำคบซ้อนนั่นเองครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีความเชื่อที่เรียกว่าการล่าแต้มนั่นก็คือคบกันแบบสนุกๆมีความผูกพันทางเพศกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็เปลี่ยนคู่ใหม่ไปเรื่อยๆโดยเชื่อว่ายิ่งเปลี่ยนคู่ได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้รับการยอมรับในหมู่คนประเภทเดียวกับตนมากขึ้นเท่านั้นหรือแม้แต่หญิงชายที่มีคู่ครองอยู่แล้วคิดนอกใจไปหาคนอื่นแบบลับๆโดยไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมเนื่องจากไม่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมหรือทั้งที่พอมีความเข้าใจมาบ้างในเรื่องกฎแห่งกรรมจากการที่ตนได้เคยศึกษามาแต่ก็แพ้ต่อแรงดึงดูดของกิเลสเพราะไม่เคยฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตัวเองโดยหารู้ไม่ว่าผลแห่งวิบากกรรมที่จะได้รับหลังจากนั้นสุดแสนจะโหดร้ายเหนือจินตนาการและก็ยาวนานเอามากๆเลยครับจะน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามได้ในเทศนาธรรมของหลวงป่าได้เลยครับโทษของการประพฤติผิดในกามเรามาลองพิจารณาถึงโทษทุกข์จากการหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามจนถึงขั้นประพฤติผิดในกามอยู่บ้างก็จะเห็นว่าได้รับผลตรงกันข้ามกับที่เป็นคุณจากการรักษาศีลนั่นเองเป็นต้นว่ามันเป็นเหตุให้ได้คู่ครองที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์หรือมีความรักที่ไม่มั่นคงครอบครัวมักเดือดร้อนไม่อบอุ่นเป็นทางให้เกิดการแตกแยกขาดสันติสุขและหากจะเจริญภาวนาก็จะเกิดสมาธิและปัญญาได้ยากและประการที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นเหตุให้เกิดโทษทุกข์ทั้งแก่ตัวเองและผู้อื่นที่ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดโทษทุกข์แก่ตนเองนั้นผู้ที่ยังมีใจหมกมุ่นอยู่ในกิเลสมากๆมักจะมองไม่เห็นความจริงข้อนี้คือจะเห็นแต่ความสุขจากการเสพกามเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันผู้ที่หลงจมอยู่ในกิเลสกามจนถึงขั้นเห็นการประพฤติผิดในกามเป็นสิ่งธรรมดาจนหมดยางอายและกล้าแสดงออกซึ่งกามารมณ์อย่างเปิดเผยมากขึ้นทุกทีด้วยอาการต่างๆก็จะยิ่งมองไม่เห็นโทษหรือทุกข์ที่จะติดตามให้ผลแก่ตัวเองเลยโทษหรือทุกข์ที่พอจะสามารถมองเห็นได้ง่ายสักหน่อยสำหรับการประพฤติผิดในกามก็คือการที่ต้องเสียเวลาและทรัพย์สินเงินทองไปในทางที่หาสาระประโยชน์อันใดไม่ได้เลยเพียงเพื่อให้ได้บำบัดความใคร่เป็นการชั่วคราวแล้วก็เกิดตัณหาราคะต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะใช้เวลาและทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ตัวเองแก่ครอบครัวหรือแก่สังคมประเทศชาติผู้ที่มีรายได้หรือทรัพย์สินน้อยครอบครัวก็จะพลอยได้รับความกระทบกระเทือนฐานะทางเศรษฐกิจจากพ่อบ้านหรือแม่เรือนที่ทุศีลผู้ที่มีทรัพย์มากก็ไม่วายที่จะประสบความยุ่งยากเดือดร้อนในปัญหาต่างๆที่ตามมาไม่หยุดหย่อนเป็นต้นว่าการทะเลาะเบาแว้งหึงหวงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันบ้างก็ประทุษร้ายกัน
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซับทุกซ้อนต่อๆไปอีกดังท่านผู้ฟังจะได้ยินข่าวจากสื่อมวลชนอยู่เสมอๆแปลว่าถึงอย่างไรก็หาความสงบสุขที่แท้จริงไม่ได้เข้าตำราที่ว่ารักสนุกก็ทุกข์สนัดนั่นแหละนอกจากนี้การประพฤติผิดในกามยังเป็นทางให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงนับเป็นความอัปมงคลอย่างยิ่งและถ้าจะสังเกตดูให้ดีนะจะเห็นว่าฐานะทางด้านกิจการงานก็มักพลอยเสื่อมโทรมไม่ก้าวหน้าเพราะความอัปมงคลดังกล่าวอีกด้วยโทษทุกข์อีกประการหนึ่งสำหรับผู้ที่ประกอบอกุศลกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารนี้เป็นต้นว่าการฉุดคล้าอนาจารต่างๆล่อลวงข่มขืนหรือล่วงประเวณีเหล่านี้มักจะไม่พ้นเวรกรรมติดตามสนองแก่ตนเองและครอบครัวหรือบุตรภรรยาอันเป็นที่รักของตัวเองในทำนองโรคติดต่ออีกด้วยและประการที่สำคัญที่สุดของผู้ประพฤติผิดในกามหรือหมกมุ่นอยู่แต่ในกิเลสกามจนเกินขอบเขตย่อมเป็นเหตุให้จิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสด้วยกามกิเลสหรือตัณหาราคะเมื่อกายเนื้อแตกทำลายไปจิตที่ทำหน้าที่สืบต่อก็จะพกเอาเวรกาเมสุปิชฌาจารนั้นติดไปด้วยเป็นผลให้ไปเกิดในทุกติภูมิคือที่ไม่สบายอาทิเช่นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาซึ่งแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังได้ซึ่งต่อไปนี้จะขอยกตัวอย่างประสบการณ์จากการเจริญภาวนาธรรมสู่ท่านผู้ฟังพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาดังต่อไปนี้คือในหมู่ผู้ปฏิบัติภาวนาธรรมที่สูงที่มีอภิญญาหรือวิชชาที่สามารถจะระลึกชาติของตัวเองและผู้อื่นได้และสามารถจะรู้จุติหรือกำเนิดของสัตว์ได้เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาท่านเหล่านั้นมักจะตรวจพบด้วยญาณว่าผู้ที่หมกมุ่นอยู่แต่ในกิเลสกามหรือผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารนั้นเมื่อตายไปมักจะได้กำเนิดเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นสุนัขมากต่อมากเรียกว่าจะแทบทุกรายเลยทีเดียวและกว่าจะพ้นเวรจากนรกหรือจากการต้องเกิดเป็นสุนัขก็กินเวลานานแสนนานหลายภพหลายชาติทีเดียวเมื่อพ้นเวรจากทุกขตินี้แล้วแม้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังไม่หมดเวรเสียทีเดียวยังจะต้องมาเกิดเป็นหญิงโสเภณีอีกหลายภพหลายชาติเมื่อระดับจิตสูงขึ้นพอจะพ้นเวรอย่างกลางๆนั้นแล้วยังจะต้องมาเกิดเป็นกระเทยอีกหลายชาติเหมือนกันและต่อเมื่อจิตสูงขึ้นอีกพอจะพ้นเวรที่เบาบางนี้แล้วจึงจะได้บังเกิดเป็นหญิงธรรมดาและเป็นเพศชายต่อไปอีกตามลำดับและในระหว่างที่ยังได้รับผลกรรมจากเวรกาเมอยู่นั้นหากระดับจิตต่ำลงไปอีกในช่วงใดแทนที่จะได้พัฒนาสูงขึ้นมาก็กลับตกต่ำลงไปอีกวนเวียนอยู่แต่ในกิเลสวัฏกรรมวัฏและวิบากวัฏอยู่อย่างนั้นแหละบัณฑิตเขาจึงกลัวความไม่รู้หรือที่เรียกว่าอวิชชากันนักและมุ่งเจริญภาวนาเพื่อให้เกิดวิชาและปัญญารู้แจ้งให้มากที่สุดที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อในทันทีขอเพียงแต่ว่าหากท่านประสงค์จะทราบความจริงในข้อเหล่านี้ก็จงตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมั่นเจริญภาวนาให้ใจหยุดใจนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นดีด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วก็จะสามารถรู้เห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ด้วยตัวท่านเองนี่แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าหากกระทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยการรักษาศีลเจริญสมาธิและปัญญาตามวิธีที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะสามารถเห็นโทษภัยของกามกิเลสได้ชัดเจนตามระดับคุณธรรมที่ปฏิบัติได้
ฉะนั้นจึงขอให้ท่านสาธุชนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วจงหมั่นรักษาความดีหรือบุญกุศลนั้นตลอดไปและขออนุโมทนาด้วยส่วนท่านที่เผลอจิตเผลอใจไปแล้วก็ไม่สายที่จะกลับตัวกลับใจประพฤติดีประพฤติชอบเป็นการตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยกายวาจาและใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กว่าเก่าเมื่อหมั่นประกอบกรรมดีด้วยการเจริญภาวนาและรักษาศีลมากๆเข้าจนบุญนำหน้าบาปอกุศลแล้วกุศลกรรมก็จะให้ผลก่อนก็จะได้รับผลเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความสงบต่อไปเทศนาธรรมจากพระเทพยานมงคลหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามก็จบลงแล้วนะครับกับตอนที่ชื่อว่ามหันตภัยสุดโหดของผู้ประพฤติผิดในกามครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าโทษของการผิดศีลข้อ3นั้นรุนแรงและโหดร้ายขนาดไหนไม่คุ้มค่ากันเลยนะครับที่จะเสี่ยงประพฤติผิดทำตามกิเลสที่ก่อให้เกิดสุขแบบมิจฉาทิฐิแต่ต้องรับทุกขเวทนาตั้งแต่ตอนยังมีชีวิตแถมเสียชีวิตไปแล้วก็ยังต้องไปเสวยผลแห่งกรรมอีกยาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งดังนั้นนะครับไม่คุ้มเสี่ยงและไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเลยครับท้ายที่สุดนี้กระผมบอธรรมบุตรขอน้อมถวายบุญจากการเผยแผ่คลิปธรรมะในครั้งนี้ให้แก่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระราชพรหมเถรวีระคนุตตโมและพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยมังคโลผู้ซึ่งเป็นมหาปูชนียาจารย์และผู้ถ่ายทอดความรู้ในทางธรรมให้แก่กระผมตลอดจนครูบาอาจารย์วิชาธรรมกายทุกท่านที่ได้ส่งต่อวิชาความรู้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดให้กับผู้คนได้ค้นพบหนทางพ้นทุกข์และเห็นแสงสว่างในชีวิตรวมทั้งพระอริยสงฆ์อริยบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามบิดามารดาทั้งในหยาบและละเอียดกายละเอียดเทพเทวาพรหมผู้มีสัมมาทิฏฐิและปกปักรักษาพระพุทธศาสนาอานิสงส์ผลบุญใดอันจะเกิดกับกระผมก็ขอให้ผลบุญนั้นถึงแก่กัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านณที่นี้ด้วยให้มีความบริบูรณ์ทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณและธนะสารสมบัติคิดจะทำกิจสิ่งใดหากเนื่องด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ขอให้สำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายและสะดวกสบายทุกประการเทอญแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ